สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีกิสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคีกิสซึ่งตรงกับวันที่31สิงหาคม2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโซรันไบเซเยนเบคอฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีกิสกรุงเบชเคกในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคีกิสข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐคีกิสข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าไมตรีจิตมิตรภาพที่มีอยู่ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโกในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโกซึ่งตรงกับวันที่31สิงหาคม2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวพอลาเมวิกส์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโกกรุงพอร์ตออฟสเปนในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโกข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโกพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้วันนี้เวลา 13:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้นายประสงค์ภูลธเนศปลัดกระทรวงการคลังนำคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางวันดีกุญชรจุนเจริญประธานสมาคมสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการร้านสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารบริษัทเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดรายการลูกทุ่งไอดอลชายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยคณะผู้บริหารบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์จำกัดในนามเคทิสกรุ๊ปเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพัฒนาหมู่บ้านสายใจไทยอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนางวรากรวิริยพันธ์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองโบราณจำกัดสาขาพัทยาและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาอ
นายสรวิทย์ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์นำคณะข้าราชการและกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารกรมปศุสัตว์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อเหลืองปี2562โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2563นายกิติพงษ์เดชะอัมภัยนายกสมาคมราชกรีฑาสโมสรนำคณะกรรมการอำนวยการทั่วไปสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายเอกนิตินิติธันประภาสประธานกรรมการธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนและธนาคารธนไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารธนาคารธนชาตและธนาคารธนไทยพร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารทุนธนชาตจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางมาลีตั้งศิลป์ประธานกรรมการโรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่านำคณะผู้บริหารโรงแรมและผู้จัดงานวันเด็กเพื่อกพด.ประจำปี2563เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนางสาวภควดีมาลากุลกันภัยและสมาชิกราชสกุลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือและของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2563นางสาวเปรมวิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเทศกาลตลาดในสวนฝรั่งเศสจากแวร์ซายสู่สวนหลวงร.9เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายตราไปรษณียากรที่ระลึกครบ333ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัยอัจฉริยะเมธากรรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี2561ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างชมรมโกเกียร์กอล์ฟคลับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกับชมรมกอล์ฟอุเทนถวายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์สุรพงษ์โสชนะเสถียรนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนำผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ผู้บริหารและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสารกับการสื่อความหมายทฤษฎีการสื่อสารและการอภิปรายความบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยนายเอกมลแพทยานันท์นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำผู้ชนะเลิศการประกวดอ่านอักษรเบรลแห่งชาติครั้งที่25ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและในโอกาสนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยThank you.
สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2563เวลา 17:42 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2563ของคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2563โดยมีระเบียบวาระต่างๆอาทิการดำเนินงานของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ความคืบหน้าของการให้บริการผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลสถาบันความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายป้องกันโรคไตเรื้อรังฝ่ายวิชาการและฝ่ายอบรมและฝ่ายวิจัยเป็นต้นมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่28กันยายน2550เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์และโดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจรการฝึกอบรมและค้นคว้าวิจัยของแพทย์โรคไตการให้คำปรึกษาด้านการพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ซึ่งผู้ป่วยยังสามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกรมบัญชีกลางได้ตลอดจนดำเนินการร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงสักการะพระพุทธสิหิงค์ณพระที่นั่งพุทไธสวรรค์และทอดพระเนตรนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติวันนี้เวลา 14:38 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงสักการะพระพุทธสิหิงค์ในพระที่นั่งพุทไธสวรรค์เพื่อเป็นพุทธบูชาในการนี้ทรงเชิญพระพุทธรูปนาคปลกประดิษฐานบนโต๊ะหมู่บูชาทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงถวายพัดรองที่ระลึกปักพระนามววนของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์และถวายพัดรองที่ระลึกปักพระนามออปอของส่วนพระองค์ทรงวางแจกันดอกบัวประดับพระนามววนของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พร้อมเชิงเทียนและแจกันดอกบัวประดับพระนามออปอของส่วนพระองค์พร้อมเชิงเทียนที่หน้าพระพุทธสิหิงค์เพื่อเป็นพุทธบูชาและทรงวางพวงมาลัยที่โต๊ะหมู่บูชาแล้วทรงจุดธูปเทียนถวายเครื่องสักการะจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการพระไพศาลชรคุรุพระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถซึ่งกรมศิลปากรจัดขึ้นระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง2ตุลาคม2563เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2563เพื่อให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังเป็นการเยียวยาจิตใจประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากพระไพศาลชยคุรุถือเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาพยาบาลและความทุกข์ที่เกิดจากโรคทางกายและโรคทางใจโดยได้อัญเชิญประติมากรรมพระพุทธรูปพระไพศาลชยคุรุมาจัดแสดงจำนวน6องค์ซึ่งเป็นศิลปะสมัยล้านนาลพบุรีเขมรและพม่านอกจากนี้ยังมีตู้พระธรรมลายรถน้ำปิดทองและเครื่องกั้นหรือบังตามีลวดลายภาพเขียนเรื่องรามเกียรติ์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสำราญมุขมาศทอดพระเนตรโบราณวัตถุที่จัดแสดงณพระที่นั่งพรหมเมฆธาดาอาทิฉากพระพุทธวัดเขมาภิรตารามจังหวัดนนทบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทรงถวายสำหรับเป็นพุทธบูชาแด่วัดต่างๆพัดงาสารศิลปะรัตนโกสินทร์พุทธศตวรรษที่29ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรเป็นพิเศษพัดรัตนวราภรณ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
จีวร500กระทงของพระสงฆ์ลังกาศิลปะลังกาพุทธศตวรรษที่25และพระพุทธรูปแสดงทายะมะนามุตราศิลปะจีนราชวงศ์ชิงสมัยพุทธศตวรรษที่22ถึง25นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการศิลปะวิทยาการจากศาลสมเด็จณพระที่นั่งศิวโมกขมานจัดขึ้นเพื่อแสดงจดหมายหลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ทรงโต้ตอบกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาดิษรานุวัติวงศ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดทั้งประวัติศาสตร์โบราณคดีศาสนาศิลปะวรรณคดีและอักษรศาสตร์ภายในนิทรรศการยังจัดโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุสำคัญกว่า300รายการและสื่อมัลติมีเดียที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ในหนังสือสารสมเด็จแบ่งเป็น6หัวข้ออาทิ2สมเด็จปฐมบทแห่งสารสมเด็จและ2สมเด็จแห่งงานด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีประกอบด้วยงานโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ความรู้เรื่องเมืองนครปฐมโบราณโบราณคดีทักษิณและเครื่องปั้นดินเผาภาคเหนือมีการจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุบางรายการที่เพิ่งขุดค้นพบที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนเช่นกลองสำริดศิลปะจารึกประติมากรรมรูปยักษ์และจารึกดินเผาสำหรับนิทรรศการนี้จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่19พฤศจิกายน2563ปิดวันจันทร์อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ